สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋งอุ๋งเกมมิ่งและในคลิปนี้เราอยู่กับเกม Pokemon Master ก็ผมจะมาแนะนำ4โปเกมอนที่ควรปั้นสำหรับสายฟรีนะครับเพราะว่า4ตัวนี้ได้มาจากเนื้อเรื่องเริ่มจากคู่แรกเลยก็คือ Rosa and Snivy ได้ตั้งแต่บทที่1เลยตัวนี้เป็นตัวที่เทพมากนะครับเป็นโปเกมอนสายซัพพอร์ตตัวที่2ก็จะเป็นสายซัพพอร์ตเหมือนกันนั่นก็คือ Skyline and Savannahได้มาจากในเรื่องบทที่5นะครับตัวที่3จะเป็นสายโจมตีกายภาพคือโคลินาแอนด์ลูคาริโอตัวนี้จะได้จากผ่านในเรื่องบทที่6แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือฮาวแอนด์ไลชูจะได้จากผ่านในเรื่องบทที่11เป็นสายโจมตีสเปเชียลนะครับหรือโจมตีเวทก็ได้ตัวนี้ก็จะใช้ฟาร์มเป็นหลักเลยคราวนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าเราจะจัดทีม4ตัวนี้ยังไงแล้วก็เอาไปใช้งานยังไงสำหรับการจัดทีมในเกมนี้ผมแนะนำให้ใช้เป็นสายดาเมจ1แล้วก็สายซัพพอร์ต2ที่ใช้สายดาเมจ1เพราะว่าจะเป็นสายที่ใช้มูฟเกจเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่มากกว่า1ตัวเนี่ยมันจะแย่งกันใช้นะครับแล้วก็สายซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นสายที่เป็นเหมือนตัวแทงค์ด้วยเพราะว่า AI ของศัตรูเนี่ยจะเริ่มโจมตีจากตัวที่ถึกเท่าที่เราเหลืออยู่ของทีมก่อนการใส่ซัพพอร์ต2ตัวจะทำให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยโจมตีเป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็สายซัพพอร์ตเนี่ยจะมีท่าบัฟให้เพื่อนอยู่แล้วเป็นท่าบัฟที่ไม่ต้องใช้มูฟเกจเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไปแย่งตัวมูฟเกจกับสายโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือใช้สายโจมตี1สายซับ2แต่เพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนตามสถานการณ์ก็ได้แต่แนะนำว่าสายโจมตีเนี่ยควรมีไม่เกิน1ตัวนะนี่คือพื้นฐานคราวนี้ผมจะมาเล่นทีมที่มีไลชูเป็นหลักให้ดูนะครับว่าคอมโบยังไงโอเคเริ่มจากการบัฟให้ไลชูก่อนตัวของ Snivy เนี่ยจะมีบัฟสเปเชียล2ระดับให้ทุกคนถ้าเราใช้ครบ2ครั้งก็เป็น4ระดับแล้วก็ตัวของไลชูเองเนี่ยจะมีบัฟให้ตัวเองอยู่2ระดับรวมทั้งหมดเป็น6นะครับคือบัฟมันจะตันที่6เลเวลนะหรือ6ระดับนั่นเองส่วนถ้าเทคไฟท์ของสวานาจะเพิ่มสปีดให้ทุกคน2ระดับสปีดเนี่ยจะทำให้มูฟเกจด้านล่างฟื้นเร็วขึ้นครับเราใช้2ครั้งเป็น4แล้วก็ตัวของไลชูเองเนี่ยก็จะมีใส่ให้ตัวเองอีก2รวมทั้งหมดเป็น6ก็คือตันที่6เลเวลเหมือนกันหลังจากที่บัฟเสร็จแล้วเราก็ใช้ท่า3หรือดิสชาร์จของไลชูเป็นท่าโจมตีหมู่ที่มีความรุนแรงค่อนข้างใช้ได้เลยถ้าเกจเราไม่พอเราก็ใช้ท่า3ของสไนวี่ในการฟื้นเกจแล้วก็โจมตีต่อเรื่อยๆจนสามารถใช้ท่าซิงค์มูฟได้นะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ทำการบัฟพร้อมกับโจมตีฟื้นเกจแล้วก็ใช้ท่าซิงค์มูฟนั่นเองอีกทิปนึงที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราหลักๆจะมี2แบบที่ผมแนะนำหนึ่งก็คือการเล่นเกมเร็วก็จัดเป็นการบัฟให้เต็มที่แล้วก็โจมตีตัวตรงกลางของอีกฝ่ายให้ตายให้เร็วที่สุดเพราะว่าตัวตรงกลางอีกฝ่ายเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ซิงค์มูฟใส่เราได้ซึ่งถ้าเราโดนซิงค์มูฟเนี่ยบัฟทุกอย่างที่เรามีอยู่จะโดนล้างหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราฆ่าตัวกลางอีกฝ่ายเขาตายแล้วเนี่ย2ตัวที่เหลือข้างๆเนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วใช้ซิงค์มูฟไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเก่งก็จะง่ายแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเล่นเกมเร็วได้เนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะบัฟแค่นิดหน่อยแล้วก็ทำการโจมตีไปเรื่อยๆพออีกฝ่ายเขาใช้ซิงค์มูฟเนี่ยเราก็ค่อยทำการบัฟให้เต็มที่แล้วก็โจมตีสวนกลับชุดใหญ่ไปเลยนะครับนี่หลักๆการเล่น2แบบคราวนี้ผมจะมาเล่นแบบเร็วๆให้ดูนะว่าเวลาใช้ฟาร์มเนี่ยทำยังไงแล้วมันเร็วแค่ไหนปรับความเร็วสูงสุดเลยผมก็จะใช้ดิชาร์จไปด้วยสลับกับการบัฟนะครับเพื่อจะได้แบบไม่เปลืองเกจเนาะเพราะมันฟื้นเรื่อยๆอยู่แล้วคือข้อดีของการใช้พวกสกิลบัฟอะไรต่างๆไปด้วยเนี่ยด้วยความที่มันไม่ใช้เกจเนี่ยมันทำให้เราใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็ทำให้ท่าซิงค์มูฟของเราเนี่ยมาเร็วนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ก็คือจบไฟแล้วถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะก็เพื่อนๆเอาไปใช้ฟาร์มกันได้สำหรับทีมนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีมนึง
สำหรับทีมนี้ผมจะมาเน้นที่ลูคาริโอแทนซึ่งลูคาริโอเนี่ยจะเป็นตัวที่ซิงค์มูฟทำการเมกาเอฟเวอร์ชันก็คือการเอฟเวอร์ชันเฉพาะในการต่อสู้ครั้งนี้ท่าแรกของลูคาริโอเนี่ยท่าโจมตีเดี่ยวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ทีเด็ดจะอยู่ที่ท่า3ท่าโค้ดคอมแบทก็คือโจมตีแรงมากแต่ทุกครั้งที่ใช้จะเป็นการดีบัฟลดป้องกันนะครับทั้งดีเฟนส์แล้วก็สเปเชียลดีเฟนส์เลย1ระดับแล้วก็ท่า2ดายฮิตเนี่ยจะเป็นการบัฟโอกาสคิให้กับตัวลูคาริโอเองแต่ในร่างนี้ยังไม่เก่งเท่าไหร่ที่เราต้องพยายามทำก็คือกดสกิลบัฟอะไรต่างๆเพื่อให้ใช้ซิงค์มูฟให้ได้เร็วที่สุดนะครับในขนาดยังไม่ได้แปลงตัวมันก็ค่อนข้างแรงระดับนึงอยู่แล้วสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมเร่งความเร็วนิดนึงโอเคคราวนี้เราใช้ท่าซิงค์มูฟของลูคาริโอจะทำให้ลูคาริโอเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างเมก้านะครับซึ่งท่าแรกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นท่า Power Up Punch ซึ่งทุกครั้งที่ใช้ท่านี้จะทำการเพิ่ม Attack ให้1ระดับสามารถใช้ได้เรื่อยๆจนมันตันที่6นะก็ท่านี้เราใช้เก็บไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงเราก็ใช้ท่า Code Combat นี่แหละในการปิดเกมนะครับรูปแบบการเล่นของลูคาริโอจะเป็นแบบนี้เร่งซิงค์มูฟให้เร็วที่สุดจากนั้นก็บัฟตัวเองแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆต้องบอกว่าทีมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับลูคาริโอโดยตรงเพราะว่าสไนวี่มันไม่ได้บัฟการโจมตีปกติเพื่อนๆก็สามารถหาตัวอื่นมาสลับเปลี่ยนจากทีมได้ผมก็ขอบอกนะว่า4ตัวที่แนะนำเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เก่งแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเก่งที่สุดแล้วก็เกมนี้มันมีเรื่องของระบบธาตุเพราะฉะนั้นเวลาเราเจออะไรยากเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวท่าชนะทางมาจะเล่นได้ง่ายกว่า4ตัวนี้เป็นตัวแนะนำสามารถใช้ได้ยาวๆแต่ไม่ได้เก่งที่สุดนะครับก็เนื้อหาของคลิปนี้ก็จบเท่านี้ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้อุ๋งๆเกมมิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงให้เรื่อยๆเลยแทบทุกวันเลยแหละที่ผมทำครับที่ผมทำคลิปแหละเนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมสวัสดีครับ